สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องของหวานๆกันบ้างนะครับนั่นก็คือน้ำตาลเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าน้ำตาลเป็นพื้นฐานในการทำให้อาหารเครื่องดื่มและขนมต่างๆนั้นมีรสชาติที่หวานอร่อยแต่รู้ไหมครับว่าความหวานและความอร่อยนั้นมักจะมาพร้อมกับความอ้วนซึ่งเป็นต้นตอของโรคต่างๆทั้งเบาหวานความดันโรคหัวใจและหลอดเลือดและเพื่อให้เราห่างไกลจากโรคต่างๆนั้นนะครับเราควรต้องทานเท่าไหร่จึงจะพอดีกับร่างกายซึ่งการทานน้ำตาลให้พอดีกับร่างกายนั้นมันขึ้นอยู่กับวัยของคนเราด้วยนะครับโดยวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะครับได้แนะนำให้คนเรารับประทานน้ำตาลแค่วันละ6ช้อนชาหรือประมาณ2ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับแต่ที่น่าตกใจมากนะครับนั่นก็คือจากการสำรวจของกรมอนามัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพหรือสสส.พบว่าคนไทยเรานะครับทานน้ำตาลกันมากถึงวันละ20ช้อนชาหรือมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกได้แนะนำไว้ถึง3เท่าครับดังนั้นครับเพื่อไม่ให้เราเสียสุขภาพจากการทานของหวานที่มีน้ำตาลเป็นส่วนผสมทางองค์การอนามัยโลกจึงได้แนะนำให้พวกเราลดปริมาณการทานน้ำตาลลงดังนี้ครับกลุ่มที่1 นะครับผู้ที่ต้องการพลังงาน 1,600 กิโลแคลอรี่เช่นเด็กอายุ 6-13 ปีผู้หญิงที่มีอายุ 25-60 ปีและผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับคนช่วงวัยนี้ควรรับประทานน้ำตาลไม่เกิน4ช้อนชาต่อวันกลุ่มต่อไปครับคือกลุ่มที่2ผู้ที่ต้องการพลังงาน 2,000 กิโลแคลอรี่เช่นวัยรุ่นอายุ 14-25 ปีผู้ชายที่มีอายุ 25-60 ปีควรรับประทานน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนชาต่อวันครับแต่ในกรณีผู้ที่ต้องการใช้พลังงานมากๆในแต่ละวันนะครับนั่นก็คือคนที่ต้องการพลังงานถึง 2,400 กิโลแคลอรี่เช่นผู้ที่เล่นกีฬาเกษตรกรและผู้ใช้แรงงานคนกลุ่มเหล่านี้นะครับควรรับประทานน้ำตาลไม่เกิน8ช้อนชาต่อวันครับและเพื่อให้เราได้เห็นภาพกันมากขึ้นนะครับเราจะมายกตัวอย่างปริมาณน้ำตาลที่ผสมอยู่ในเครื่องดื่มต่างๆกันดูครับเริ่มจากน้ำส้มคั้นสด1แก้วนะครับจะมีปริมาณน้ำตาลอย่างน้อยอยู่ที่6ช้อนชาครับกาแฟสดเย็น1แก้วจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่ที่7ช้อนชาน้ำอัดลม1กระป๋องจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่ที่6ช้อนชาเครื่องดื่มชูกำลัง1ขวดจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่ที่6ช้อนชาและชาเขียวพร้อมดื่ม1ขวดจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่ที่12ช้อนชาครับจะเห็นไหมครับว่าเครื่องดื่มที่เรายกตัวอย่างขึ้นมานั้นนะครับจะมีปริมาณน้ำตาลที่ค่อนข้างมากกันเลยทีเดียวเพื่อให้เราจำกันง่ายขึ้นขอแนะนำว่าปริมาณน้ำตาลสำหรับคนทั่วไปนะครับที่จะรับประทานในแต่ละวันนั้นไม่ควรรับประทานน้ำตาลเกิน6ช้อนชาหรือ24กรัมครับซึ่งเราจะต้องคำนึงถึงสุขภาพและโรคประจำตัวของแต่ละคนด้วยนะครับและขอย้ำนะครับว่าปริมาณน้ำตาล6ช้อนชาที่ว่านี้นะครับไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะต้องตั้งเป้าให้ทานน้ำตาลได้ถึง6ช้อนชาในแต่ละวันนะครับแต่เราควรลดน้ำตาลในแต่ละวันให้ได้รับปริมาณน้ำตาลที่น้อยที่สุดครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับอยากฝากเอาไว้ว่าก่อนที่เราจะซื้ออาหารทุกครั้งเราควรอ่านฉลากโภชนาการของอาหารนั้นๆก่อนเสมอนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการดูปริมาณน้ำตาลในฉลากโภชนาการได้ง่ายขึ้นนะครับปริมาณน้ำตาล4กรัมจะเท่ากับน้ำตาล1ช้อนชานั่นเองครับและเมื่อเรารับประทานอาหารที่ดีแล้วก็อย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพื่อให้เราจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยต่างๆครับและถ้าคิดว่าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์นะครับก็ขอฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปครับขอบคุณมากครับ